ที่ร้านสุปรีบายเคบวกดีคาเฟ่คือมันเป็นร้านของน้องเอสเธอร์สุปรีลีลากับพี่เคนภูภูมิประเด็นคือว่าวันนี้เราก็จะเต็มมาให้เกียรติกับสถานที่ร้านนิดนึงอ่ะโดยที่ไม่กลัวว่าแขกที่อยู่ในร้านเขาจะตกใจกันบ้างเลยนะคะแต่เราไปหาน้องเอสเธอร์ดูปฏิกิริยาของเอสเธอร์กันว่าเวลาที่มีคนมาทานอาหารแล้วแต่งตัวมาเต็มขนาดนี้เอสเธอร์จะรู้สึกยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิวเจ้าของร้านอ้าปากค้างเลยเหรอคะยังไงให้เกียรติร้านมาที่เนี่ยคือพอเข้ามาในร้านแล้วว่าเฮ้ยมันเหมือนอีกโลกนึงเลยอะเอสนะคะเป็นยังไงคะน่ารักใช่ไหมร้านน่ารักแล้วก็ดูร่มรื่นแล้วก็มันมีความแบบใบไม้เขียวๆถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะผมตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่แบบเราจะให้ดีไซเนอร์แบบออกแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีแบบต้นไม้ที่แบบเราค่อยๆเติมเข้ามาก็จะเป็นต้นไม้จริงแบบต้นไม้ที่หายากนิดนึงเนี่ยซึ่งต้นไม้อะน้องก็อินก็อินเพราะว่าตอนนี้ก็มีเป็นโรงพอทำต้นไม้เลยใช่เป็นโรงเรือนของตัวเองแล้วก็เลี้ยงพวกต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะความชอบของตัวเองกับพี่เคนล้วนๆนะคะครับผมพี่อุ้มเป็นอะไรคะอิจฉาขอโทษค่ะดูออกเลยอะคะคิดว่าพี่ทำเงียบๆเบาๆไม่ได้แสดงออกมากเนี่ยเราชอบโคมไฟอะเอสเธอร์นี่ก็ดีไซน์เองหมดเลยใช่ค่ะอันนี้ต้องสั่งทำพิเศษเลยนะคะเพราะว่ามันโอเวอร์ไซส์นิดนึงค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่แต่น้องตั้งใจเหมือนเป็นฝาชีใช่ใช่ค่ะให้มันมีเหมือนแบบให้รู้ว่ามันเป็นร้านอาหารไทยด้วยจริงๆแล้ววันนี้เรามีนัดไม่ใช่แค่กับเอสเธอร์คนเดียวนะใช่ใช่กับน้องชายกับน้องชายด้วยค่ะก็เป็นน้องชายแท้ๆเลยที่คอยดูแลเรื่องร้านนี้ตอนที่เราไม่อยู่ก็จะดูแลเรื่องครัวเรื่องพนักงานทุกคนเรื่องพ่อครัวต่างๆก็คือหน้าที่ของน้องชายหลักๆเลยถามแทนผู้ชมก่อนใครที่ดูว้าวดาราอยู่ตอนนี้ถ้าวันไหนที่มาทานอาหารอยากจะเจอเอสเธอร์ก็สามารถเจอได้ใช่ไหมคะบางวันน้องก็เข้าร้านใช่ไหมคะใช่ใช่เข้าบ่อยไหมคะถ้าว่างก็จะเข้าค่ะก็คือจะเข้ามาทานอาหารที่ร้านตัวเองเหมือนแบบคอยเช็คว่าแบบเฮ้ยรสชาติยังเหมือนเดิมหรือเปล่ารักษามาตรฐานหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ค่ะก็จะมานั่งกินนั่งชิลดูนู่นดูนี่ดูพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกเมนูผ่านการควบคุมโดยน้องชายของน้องเอสเธอร์ถูกต้องครับผมเย้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอหุ้นส่วนร้านแล้วก็พ่อครัวเลยไหมคะค่ะได้ค่ะไปค่ะว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับชิมมี่อุ้ยต้องยืนนิดนึงอุ้ยสำเนาถูกต้องมากเลยอ่ะเหมือนไหมคะพี่โอเหมือนมากเลยค่ะนี่คือเป็นเจ้าของกิจการอีกคนนึงแล้วก็เป็นคนที่คุมความอร่อยทั้งร้านของชวนทุกปีเลยใช่ไหมคะครับประมาณนั้นครับทำไมทำไมหัวเราะไม่อะไรน้องพูดแล้วดีใจอ๋อปกติเราไม่ค่อยพูดหรอปกติจะพูดน้อยครับซึ่งเมนูที่วันนี้ว้าวดารามาทั้งทีเนี่ยอยากจะโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าถ้ามาร้านครัวสุปรีแล้วไม่ทานไม่ได้คืออะไรบ้างน่าจะเป็นผัดไทยครับเราก็จะเริ่มจากเตรียมของนี่ครับของอันนี้คือหอมแดงมีเชโป้เชโป้หวานนะครับเป็นเต้าหู้เหลืองแข็งครับเป็นใบกุ้ยช่ายซอยเรียบร้อยครับและความว้าวของวันนี้ก็คือเอสเธอร์จะมาเป็นลูกมือให้กับน้องชายในการทำเมนูผัดไทยซึ่งเป็นสูตรเด็ดของร้านครัวสุปรีค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเอสเธอร์พี่สาวคนโตของตระกูลสุปรีลีลาไม่ถนัดเรื่องของการทำกับข้าวเลยแม้แต่นี้เดียวแต่เหตุก็เพราะว่าเธอกลัวว่าน้ำมันจะกระเด็นโดนหน้าค่ะแต่วันนี้พิเศษนะคะเพราะว่าเอสเธอร์จะโชว์เสน่ห์ปลายจวักร่วมกับน้องชายให้ได้ดูเป็นขวัญตาในรายการว้าวดารานี่แหละค่ะเมนูที่เคยทำและคิดว่าทานได้แล้วชนะสูตาของเราคืออะไรคะไม่มีเลยค่ะไข่ดาวก็ไม่ได้หรออ๋อได้ค่ะไข่ดาวค่ะไข่ดาวอย่างเดียวเลยWhat?
ยให้ผู้ช่วยหั่นฝานนิดนึงครับเพื่อใช้ในการเสิร์ฟใช่โอเคใช่โอเคให้หั่นฝานไม่ใช่หั่นผัดไทยต้องไม่หั่นอย่างนี้เองผัดไทยสองพี่น้องได้แล้วค่ะครัวสุปีค่ะว้าวคุณผู้ชมค่ะวันนี้นั่งอยู่ท่ามกลางอาหารที่มันละลานตามากๆแล้วก็นี่คือต้องมาทานที่ร้านครัวสุปีใช่ค่ะหน้าตาเสิร์ฟจริงๆคือจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เป๊ะเลยค่ะซีเรียสเรื่องการจัดจานด้วยนะร้านนี้มันจะบอกให้ใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นยุคใหม่แล้วครับเราเสิร์ฟธรรมดามันดูเชยไปแล้วครับเราก็เลยจะมีการแต่งจานเพิ่มเติมให้พี่ทิมมี่เป็นคนแนะนำดีกว่าว่าเมนูแต่ละเมนูมันมีความเด็ดมันมีความพิเศษยังไงครับก็เดี๋ยวขอแนะนำชื่อเมนูแต่ละเมนูก่อนนะครับอันนี้คือ เส้นใหญ่กรอบราดหน้าเส้นใหญ่กรอบราดหน้าอันนี้คิดสูตรเองไหมคะใช่ครับใช่เป็นสูตรที่คิดขึ้นเองกับ X Shape เพราะว่าเส้นใหญ่อ่ะจะไม่เหมือนกับที่อื่นใช่ครับคือจะเอาไปทำให้มันกรอบครับ wow. แล้วก็อันนี้เป็นโรตีแกงเขียวหวานครับค่ะใช่แต่ต้องบอกว่าแกงเขียวหวานที่นี่คือพี่แกงทำเองทุกขั้นตอนนะครับใช่เนี่ยดูแล้วรู้สึกเลยว่ามันต้องเป็นเครื่องแกงที่เข้มข้นมากรสชาติก็จะเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราครับคือมันข้นมากแล้วอร่อยมากแล้วมันนัวไปกับแผ่นโรตีค่ะแล้วโรตีก็มีความนุ่มแล้วก็อันนี้คือแกงคั่วปูใบชะพลูครับอันนี้เป็นต้มยำกุ้งอันนี้เป็นเมนูที่พิเศษนิดนึงคือแกงเป็ดสุปรีคือผมกับ X Shape อ่ะครับคือได้แรงบันดาลใจมาจากแกงเป็ดย่างค่ะคือเรานำมาจัดเสิร์ฟในแบบ deconstructคือเป็นการแยกองค์ประกอบของเมนูเดิมหรือแกงเป็ดนะครับออกมาจัดในรูปแบบใหม่แต่ยังคงความเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างอยู่คือน้ำแกงมันมีความเข้มข้นทานเปล่าๆก็ได้แล้วถ้าทานกับข้าวมันก็จะคลุกกับข้าวไปแล้วมันนัวสุดยอดมากอันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียย่างจิ้มแจ่วครับต้องบอกว่าเนื้อนุ่มมากนะครับต้องลองเข้าไปในปากค่ะคือดูเนื้อนุ่มมากอ่ะอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดครับพิเศษมากกว่าจานไหนๆที่คุณผู้ชมเคยทานแน่นอนเพราะว่าเมนูนี้เอสเธอร์เข้าครัว เป็นสิ่งที่ไม่ถนัดแต่ว่าเสียสละเข้าครัวจ้าเป็นไงคะพี่อุ้งมันพอดีเลยเนาะปริมาณที่คนช่างตรงวัดอ่ะอร่อยแล้วก็เมนูสุดท้ายคือผัดหมี่สุปรีครับเป็นเมนูยอดนิยมเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยครับจะเผ็ดต้องเผ็ดนิดนึงครับเข้มข้นมากอร่อยมากถ้าไหนทำไมมันถึงมาเป็นร้านอาหารไม่ได้คะเอสเธอร์คือตอนแรกค่ะคือเรียกว่าทุกอย่างมันปรับไปหมดอะไรเงี้ยค่ะมีพี่บอกว่าเฮ้ยปั๊มน้ำมันเนี่ยมันจะมีร้านค้าว่างนะตอนนั้นคือยังไม่รู้เลยว่าจะเปิดเป็นร้านอะไรแต่ก็คือเอาไว้ก่อนเปิดอะไรดีจองห้องแล้วอ่ะเออเปิดร้านอาหารแล้วกันเอออยู่ดีก็ออกมาเป็นร้านนี้เลยค่ะพอบวกกับเออร้านอาหารก็ได้เพราะว่าน้องก็คือเรียนจบแบบเกี่ยวกับเชฟการทำอาหารนู่นนี่นั่นอยู่แล้วก็เลยเออร้านอาหารแล้วกันเมนูต่างๆที่เราทำอะค่ะมันมีการพัฒนาใช่ครับไปอยู่เรื่อยๆมันมาจากอะไรคะพัฒนามาจากคำติชมของลูกค้าเป็นหลักเลยครับว่าถ้าลูกค้าเขาอยากให้เราแบบปรับปรุงนิดนึงในตรงนี้เราก็จะนำมาคุยกันว่าเนี้ยมันควรที่จะปรับปรุงไหมอะไรแบบนี้ครับเพื่อให้มันดีขึ้น
จริงๆแล้วร้านนี้ต้องบอกแฟนๆแล้วต้องขอบคุณแฟนๆมากๆด้วยเพราะว่ามันเปิดช่วงโควิดแล้วมันรอดได้พึ่งเชื่อว่านอกเหนือจากคุณภาพของอาหารแล้วว่ามันคือความใส่ใจแล้วก็ความรักที่ลูกค้ามีให้กับเราเราอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างไหมครับขอบคุณทุกคนที่ให้แบบได้ชอบอาหารของเราครับแล้วเราก็ตั้งใจทำมันทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าได้รับอย่างเต็มที่อะไรอย่างนี้จริงๆแล้วอยากจะถามแทนแฟนๆหลายๆคนเพราะว่าเขาก็เห็นภาพใน Instagram หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นน้องอยู่กับเอสเธอร์ตลอดก็จะมีคำถามว่าแบบทำไมไม่ไปเล่นละครทำไมไม่ชวนน้องมาเล่นละครเล่นไหมเล่นไหมก็ถ้ามีโอกาสก็จะลองทำดูครับอยากลองทำดูซึ่งมีแบบบทที่แบบชอบหรืออยากเล่นอะไรอย่างนี้ไหมคะจริงส่วนตัวผมชอบการแบบบู๊นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือแปลว่าถ้าอนาคตอาจจะได้มีโอกาสเห็นน้องทิมมี่ในวงการบันเทิงครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะเห็นหน้าน้องทิมมี่มาที่ร้านครัวสุปรีได้นะคะชื่อเต็มๆของร้านนี้คือสุปรีบายเคบวกอีคาเฟ่ค่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวรบกวนหอกใส่กล่องกลับบ้านพี่ด้วยเพราะว่าพี่ไม่สามารถที่จะติดต่อกับน้องได้พี่ก็จะสามารถทานอาหารแล้วก็นึกถึงทุกคำทิมมี่ทิมมี่เนี่ยตลกไปพวกไหมขอบคุณทิมมี่มากค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดใครที่คิดถึงเอสเธอร์เนาะก็สามารถที่จะมาหาได้ที่ร้านครัวสุปรีเพราะถ้าว่างๆก็จะมาที่ครัวสุปรีนี่ตลอดเวลาเลยใช่ค่ะแล้วพี่เคนมาที่นี่บ่อยไหมคะก็มาบ่อยอยู่ค่ะช่วงนี้พี่เคนมาบ่อยอยู่เหรอคะไม่เห็นเจอเลยวันนี้ไม่มาทำไมไม่มาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้บอกพี่กัดคุณผู้ชมหน่อยค่ะเอสเผื่อใครที่อยากจะมาทานที่นี่เดินทางยังไงมาถึงก็อยู่เส้นรังสิตนครนายกค่ะร้านอยู่ในปั๊มคาวเทคซึ่งติดกับริมถนนเลยก็สามารถเซิร์ชหาใน Google Map ได้ค่ะมาทานได้ทุกวันเลยไหมคะทานได้ทุกวันค่ะร้านเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งค่ะไม่มีวันหยุดเลยค่ะขอบคุณเอสเธอร์มากนะคะขอบคุณค่ะ